สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่29 มีนาคม 2561ราคาทองคำระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดเพียง 1,328 แล้วอ่อนตัวลงมาทดสอบระดับ 1,322 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งระหว่างวันยังถือว่าราคามีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าขณะที่การรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นของราคาทองคำถือว่าค่อนข้างจำกัดทั้งนี้ทองคำยังคงถูกกดดันจากรัฐบาลสหรัฐได้มีการเปิดเผยผลกำไรภาคบริษัทเอกชนในสหรัฐหลังหักภาษีมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส4ของปี2017เนื่องจากการขยายตัวในภาคการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือตัว GDP ประจำไตรมาส4ของปีที่ผ่านมาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดทิศทางหรือแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่งสนับสนุนการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการปรับลดภาษีหรือการกระตุ้นผ่านการจับจ่ายใช้สอยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะโตกว่า 3% ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีโอกาสที่จะคุมเข้มนโยบายการเงินหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้มากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกลับมากดดันในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำทั้งนี้สำหรับคืนนี้แนะนำนักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ประจำเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะใช้เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อเพื่อใช้ประเมินทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากตัวเลขออกมามีทิศทางสดใสหรือสูงกว่าคาดการที่มีการคาดการไว้อาจจะเป็นปัจจัยกลับมากดดันในส่วนของราคาทองคำเพิ่มเติมปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากกรณีสถานการณ์กีดกันทางด้านการค้าซึ่งอาจจะยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลหรือสะท้อนความขัดแย้งในทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหลังจากโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนมีการออกมาระบุว่าการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีทางด้านการค้าถือว่าเป็นชนวนและอาจจะส่งผลกระทบในรูปแบบของโดมิโนโดยแนะนำหรือส่งสัญญาณให้สหรัฐยุติการดำเนินการในรูปแบบที่ผิดและยกเลิกการกระทำฝ่ายเดียวทั้งนี้โฆษกดังกล่าวมีการกล่าวถึงการใช้มาตรการทางด้านการค้าที่ส่งผลเชิงลบต่อจีนและมีการกล่าวว่าการใช้กฎหมายมาตรา301ของสหรัฐต่อจีนถือว่าเป็นกฎระเบียบที่เป็นการละเมิดข้อตกลงขององค์การการค้าโลกหรือ WTO อย่างชัดเจนอย่างไรแล้วก็ตามทองคำได้รับแรงกดดันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อสถานการณ์จากคาบสมุทรเกาหลีมีทิศทางหรือแนวโน้มที่คลี่คลายมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สนับสนุนให้การเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางสดใสและก็แข็งแกร่งมากขึ้นทั้งนี้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้เริ่มประชุมกันในระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาและวาระการประชุมระดับสุดยอดระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและนายมูแจอีประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งการประชุมครั้งดังกล่าวน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีและการประชุมระดับรัฐมนตรีดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนหลังจากนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้มีการเดินทางพบปะกับนายสีเจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนซึ่งคาดการณ์ว่าการประชุมดังกล่าวน่าจะมีการหยิบยกและก็นำมาหารือกันเพื่อลดความตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลีอย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการกีดกันการค้าขณะที่ท่าทีของสหรัฐมีท่าทีอ่อนโยนลงหรือผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นโดยผู้แทนการค้าของสหรัฐนายโรเบิร์ตไรทิเซอร์กล่าวว่าจะให้เวลากับจีนถึง60วันในการเจรจาต่อรองและจะมีการเริ่มเก็บภาษีนำเข้าจากจีนอีกครั้งทั้งนี้มีการกล่าวกับทาง CNBC ว่าระยะเวลาในช่วง30วันแรกจะเป็นการขอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆและ30วันสุดท้ายจะเป็นช่วงการเปิดรับฟังคำวิจารณ์จากฝ่ายต่างๆเพื่อจะได้มีการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคซึ่งเป็น
ปัจจัยตัวนึงที่น่าจะทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศเริ่มมีทิศทางที่คลี่คลายลงและหาข้อยุติที่ทั้งสองประเทศสามารถตกลงกันได้ซึ่งอย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนอาจจะจับตาพัฒนาการทางด้านสงครามการค้าหรือการตั้งกำแพงภาษีเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำทิศทางราคาทองคำเพิ่มเติมสำหรับกลยุทธ์การลงทุน YLG ยังคงให้แนวรับตัวเดียวกับหรือชุดเดียวกับภาคเช้าโดยประเมินแนวรับระดับ 1,313 1,306 และ 1,298 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,333 1,346 และ 1,356 สำหรับกลยุทธ์การลงทุนหลังจากราคาทองคำพยายามหรือรีบาวที่ดีดตัวขึ้นแต่การดีดตัวหรือรีบาวขึ้นค่อนข้างจำกัดโดยยังไม่สามารถผ่านโซนบริเวณ 1,333 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ได้ยังแนะนำนักลงทุนให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงโดยรอเข้าซื้อหรือพิจารณาเข้าซื้ออีกครั้งหากราคาอ่อนตัวลงเข้าใกล้โซนแนวรับและไม่หลุดบริเวณ 1,313 แต่อย่างไรแล้วก็ตามหากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะชะลอดูการตั้งฐานของราคาหรือหากราคาไม่มีการทำนิวโรหรือทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่สัก2วันจึงมีการพิจารณาเข้าซื้ออีกครั้งทั้งนี้อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายของตัวทองคำอาจจะเริ่มเบาบางลงในช่วงวันพรุ่งนี้เนื่องจากจะเป็นวันปิดทำการในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งยุโรปเนื่องในวันกู๊ดไฟเดย์ดังนั้นนักลงทุนอาจจะมีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบสำหรับคืนนี้เวลา 1:30 นจะมีการเปิดเผยดัชนีภาคการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ในฝั่งสหรัฐเวลาเดียวกันยังเป็นการเปิดเผยการบริโภคส่วนบุคคลประจำเดือนกุมภาพันธ์รายได้ส่วนบุคคลและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์2:45จะเป็นการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI เขตชิคาโกประจำเดือนมีนาคมและ3:00จะเป็นการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนมีนาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนขณะที่3:00ยังมีการคาดการอัตราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนมกราคมซึ่งนักลงทุนอาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน